อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมไม่ได้สนใจซีรีส์ Watchmen เลยแม้แต่น้อยครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนกราฟิกโนเวลของอลันมัวผมอ่านแล้วผมไม่เก็ตฮนะมันยาวแล้วมันก็มันไม่เหมือนการ์ตูนนะครับมันไม่เต็มไปด้วยความบันเทิงแบบนั้นอะ่ะมันต้องอ่านแบบตั้งใจอ่านมากแล้วมันเครียดมากเลยหนังไอ้แซ็กสไนเดอร์วอชแมนผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายครับ มันวิชวลมันดีมากนะครับแต่มันยาวมากเลยอะแล้วมันยาวไม่จําเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณอาจจะชอบคือประเด็นมันดีฮะรประเด็นมันดีประเด็นออสเมนดิสประเด็นรอนแชกรอนแชกอะไรเงี้ยมันดีฮะแต่ว่าผมว่าจังหวะจากโคนในการเล่ามันไม่ค่อยผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร,ร่ฮะนั่นก็เลยทําให้พูดได้ชัดเจนครับว่าผมไม่ใช่แฟนวอชแมนครับฉะนั้นผมไม่ใช่แฟนวอชแมนเนี่ยเพราะเป็นซีรีส์เราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอนี่คือเรืต้องดูแน่ๆเลยคือผมแทบผมไม่เคยดูซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่สปินออฟเลยครับไม่เคยเลยนะไอ้พวกอะไรเอเจนต์ออฟชิลแฟล g กรีนแอโร่อะไรก็ตามอะฮะผมไม่เคยดูเลยผมไม่ไม่เคยดูเลยผมดูแต่ผมไม่ใช่สายซีรีส์นะครับพู้ตามตรงผมคิดว่าเวลาผมไม่ค่อยพอะฮะมันไม่ค่อยมีเวลาดูแต่ว่าประมาณ1เดือนที่แล้ว มีเมสเซจเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook w i i l f i n d e r Fan Page บอกว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปพูดถึงหนังเรื่อง Watchmen ครับรอดูอยู่นะครับแล้วผมไปดูว่าเอาตายห่าบอยตรยภูมิรัตผมเคยได้ยินเรื่องนี้ฮะเพราะว่าผมเป็นแฟนรายการจดหมายเด็กแมวผมเป็นแฟนรายการหนังหน้าแมวผมเคยได้ยินเรื่องนี้ มาบ่อยคร e <te> ั <string> ้งว่าพี hey ่บอยไตรแกดูแล้วก็ชอบมากและแกก็เที่ยวไปบอกทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวแกจัดรายการวิทยุด้วยกันอะไรพวกนั้นน่ะว่าให้ดูเรื่องนี้ใครฟังหนังหน้าแมวจะรู้ครับว่าบ่นเรื่องนี้กันบ่อยมากบอกพี่บอยไตรคือทวงให้ดูอยู่นั่นน่ะผมไม่เลืกไม่ฝันมาก่อนในชีวิตนี้ฮะว่ามันจะมันจะไหลมาถึงผม โอ้ผมมือไม้สันนะ่นฮะผมมือไม้สั่นตอนพิมพ์ตอบไปฮะว่าได้ครับพี่ถ้าพี่อยากให้ดูผมดูคืนนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ไปหาวิธีดูจนได้ครับคือก็ใช้พอยต์นั่นแหละฮะใช้พอยต์ในการแลกให้ได้ดู AS Play ซึ่งเออผมว่าระบบมันสะดวกดีนะฮะก็ดูได้เพลินเลยก็แคสขึ้นจอไปเลยได้ผ่าน Apple TV ดูได้โอ้พอดูเปิดดูตอนแรกเนี่ย เป็นการเทสก่อนฮนะเปิดเข้าไปดูไม่เก็ตเว้เป็นเรื่องคนดำมันเป็นแบบโบราณเป็นอดีตแล้วก็เป็นเหตุการณ์คนดำโดนคนขาวล้างแบบไล่ฆ่าแล้วก็มีเด็กดำเด็กเด็กผิวสีรอดมาก,กาอะไรอย่างนั้นแนหะเออตอนแรกๆผมยังไม่ค่อยไปฮนะผมยังไม่ค่อยไปกับมันแต่หลังจากดู ตอนแรกอย่างจริงจังอา้าวนอนเป็นการเทสรันครั้งแรกไม่ได้ดูจนจบดูไปนิดหน่อยแต่อยังไงวะแต่หลังจากดูไปอย่างมานั่งดูอย่างจริงจังก็พบว่าเอา้ามันไม่ใช่ w Watchmen Remake ที่มันเป็นตัวละครที่เรารู้จักนี่หว่าคือเรารู้จักตัวละคร Watchmen เนี่ยจากหนัง Watchmen ของ Zack Snyder อย่างเดียวนะฮะออสเมนดี้สด็อกเตอร์แมนัตตัน็อแชกเดอะคอมเมดอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ก่อนหน้าที่จะเป็นวอชเมนก็มีไอ้พวกมินิทเมนซึ่งคอมมเดียนก็อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นภาพพวกนี้แบบพอพอเคยเห็นมาอยู่บ้างครับแต่ว่าถามว่ารู้จักมักจีอะไรกับตัวละครเหล่านี้บ้างไหมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่พอมาเป็นวอชเมนครั้งนี้มันไม่ใช่นี่หว่ามันมันเป็นตัวอื่นเลยนี่มันเป็นไอ้แม่ชีมันชื่ออะไรนะซิสเตอร์อะไรซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ลนะมันกลายเป็นไอ้ไอ้ลูกิงแกลสอย่างเงี้ยฮะเออซึ่ง ผมก็งงๆ่าเอ๊ะมันอ๋อมันไม่ใช่รีเมคมันเป็นเรื่องใหม่เลยแล้วหนังมันก็เหมือนค่อยๆค่อยๆให้จิ๊กซอรเราทีละชิ้นเลยครับให้เราทีละชิ้นให้เราิ้น Sister Night ใช่ให้เราทีละช,ชิ้นทีละชินช้นทีละชิน้นร,ร็อกแฉกที่เรารู้จักอยู่ใน Watchmen ก็จะเป็นไอค้คนเขียน Journal ใช่ไหมร,ร็อกแฉก Journal แต่ว่าคราวนี้มันมาเป็นฝูงเลยฮะ แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเมืองตำรวจมีนโยบายไม่ให้ตำรวจเปิดหน้าแล้วก็มีกลุ่มผู้ร้ายใส่หน้าก,กากรอกใชซึ่งตัวนั้นเรื่องตอน,น,นแรกๆก็ดูแล้วไม่ค่อยเก็ตครับแต่อย่างที่บอกครับหนังมันดําเนินไปในแบบที่เหมือนผู้กำกับค่อยๆเอาจิ๊กซอให้เราทีละชิ้นนะทีละชิน้นทีละชิน้นไม่ต้องประกอบกันจนครบภาพครับแค่ประมาณหนึ่งเราก็เริ่มอ๋อเราเห็นภาพแล้วว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเมือง อ๋อไอพวกซิสเตอร์น h t กับตัวคอสตูมผมจะไม่เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับมันไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรมันแค่เป็นคนแต่งชุดมันคือคอสตูมฮีโร่ไอพวกใส่หน้ากากเนี่ยอ๋อมันก็ทำงานกับตำรวจเหมือนกันโอ้ภาวะในเมืองเป็นแบบนี้มีกลุ่มนี้กำลังโจมตีเมืองอยู่จนจบตอนแรกผมก็อุ้ยวิแปลกมากนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกทำให้เราอยากรู้ไปเลยครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะแล้วหลังจากนั้นหนังก็คือหนังคือปริศนาผื้นใหญ่ครับ ที่ค่อยๆคลี่คลายให้เราภายใน9ตอนนั้นค่อยๆนี่นี่นี่ความจริงเป็นอย่างงี้นี่ไงนี่อดีตคือแบบนี้ซึ่งโอ้โหแต่ละครั้งที่มันเฉลยอะไรมาโอ้ยเฮียขนาดนั้นเลยเหรอวะรู้ได้ตั้งสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนที่สองฮะว่าอ๋อเขาถึงชื่นชมกันนี่เองผมไม่ได้พูดในมิติของคนที่เป็นแฟนวอชเมนเลยนะฮะอสเตอร์เต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเนี่ย ผมตับได้บ้างไม่ได้บ้างเลยนะครับผมจําไม่ค่อยได้ฮะเออแต่ว่าโอ้โหการเฉลยการเฉลยแต่และเรื่องแต่และปลมที่มันผูกกันเนี่ยโหเซียนมากนะฮะพุ่งกับเขียนไว้เซียนมากครับมันเต็มไปด้วยความช็อกนะครับช็อกสะเทือนใจแต่ว่าก็ยังอยู่ในประเด็นนะฮะ ยังอยู่ในประเด็นแบบที่ Watchmen เดิมพูดประกอบกับแอคชั่นไม่เยอะฮะถ้าเทียบกับ The Boy เนี่ยผมว่า Watchmen อาจจะแอคชั่นน้อยและธรรมดากว่ารื้จำไปแต่ว่ามันไปแบบเครียดๆค,ครับตัวตัวละครหลักดำเนินไปผ่านตัวละครของคุณเออเรจิน่าคิงนะฮะที่เล่นเป็น แองเจ a ่าเอนะครับหรือว่า Sister n i ไน t เดียนอยู่ด้านซ้ายชุดแมชีซึ่งมันคือหนังมันคือการพยายามไม่ใช่พยายามหนังมันคือการค่อยๆปอกให้เราเห็นตัวละครตัวนี้ทีละนิดทีละนิดให้ข้อเท็จจริงทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆเชื่อมเข้ากับ Watchmen ตัวหลักไอตัวเก่าๆที่เรารู้จักพวกเนี้ยค่อยๆเชื่อม ค่อยๆต่อวงจรเอามาเชื่อมเอานี่มาคืออันนี้นี่คืออันนี้นี่คืออันนี้นี่โอ้โหซึ่งแบบการต่อเชื่อมมันแต่ของมันแต่ละครั้งเนี่ยหนักข้อจริงๆฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยออกแบบมาให้มีแค่ซีซันเดียวคือเก้าตอนจบแล้วจบแล้วจบ,ลวจบเลย มันก็เลยสามารถใส่ได้ทุกอย่างฮะคือเขาไม่ต้องกักเขาไม่ต้องพยายามเก็บอันนั้นไว้เล่นปีหน้าดีกว่าเงี่ยเขาไม่ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีความพยายามในการทําอะไรแบบนั้นนะครับฉะนั้นมีอะไรดีๆมันปล่อยหมดครับแล้วมันเฉลยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหลีลาในการเฉลยไม่ธรรมดาครับขนาดว่านี่เป็นเรื่องตลกมากนะฮะขนาดว่าผมเองเนี่ยดูไปดูไป สี่ตอนอ่าแอพิโซดที่สี่ผมดูใน iPad นะฮะสี่ตอนโหกำลังแบบกำลังพีคเลยกำลังแบบผู้หญิงเอเชียนี่ใครวะโอ้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็ดูตอนที่ห้าเอา้าผมก็ทำไมดูไม่ประติดประตอร่อวะอ๋อมันไม่ประติดประตอร่อเพราะว่าซีรี์เดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้แหละมันจะเกล้าข้ามไปข้ามมาไม,ไ,มไ,ไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครไอ้ Sister Night วะ แล้มันเป็นขาวดําวะเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องนะะก็ดูโอมันเล่าย้อนโอ้โหแล้วตอนก็เถลยใหญ่เลยฮะผมมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ซีรีส์จบไปแล้วครับเพราะว่าเอา้ามันกระโดดไกลยยง,งี้วะอ่าซีรีส์ไม่ได้มีชั้นเชิญในการเล่าเรื่องแต่ผมเองดูข้ามตอนครับ <c oughs> นี่คือความอัศาจรรย์ของซีรีส์ Watchmen ครับผมดู1 2 3 4แล้วโดดไป6ไม่งงครับดูได้เฉยเลยแต่ปัญหาคือตอนที่6เขาเฉลยเรื่องใหญ่ครับสาโทษต้องใช้คำว่าเย่เอ้ยเขาเฉลยเรื่องใหญ่ครับใหญ่มากด้วยใครที่ได้ดูซีรีส์แล้วจะรู้ว่าไอตอนที่เป็นขาวดำแล้วเขาเฉลยเรื่องอะไรซึ่งมันช็อกมากแล้วผมข้ามไปตอนหนึ่งแล้วไปดูตอนนั้นเลยครับก็เลยอ้าว ไม่เป็นไรดูดูหกไปแล้วกลับไปดู5ใหม่ไม่มีปัญหาเว้ยก็กลายเป็นปฏิติประต่อได้ซะงั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปฏิประต่อเลยครับรู้เรื่อง100%เซเลยครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าว่าท่านดูเรียงแบบธรรมชาติแบบที่เขาทำมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเรามองซีรีส์เป็นองค์เป็นร,มรวมๆเก้ตอนเลยเนี่ยนี่คือซีรีส์ที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งในปีที่ผ่านมาครับ มันสนุกและน่าติดตามมากนะครับใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนไอ้ใครชอบ w a t c h m e n ที่เป็นหนังแซกซ์ไนเดอร์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไปดูเถอะผมว่าไม่ต้องบอกละเขาคงดูแล้วแหละคนที่ต้องบอกคือไอ้คนที่เคยไม่ชอบแซกซ์ไนเดอร์ไทม์บอชแมนอะผมว่าดูได้เว้ยแล้วสนุกกว่าโดยซ้ำไปบเบิร์จะสนุกกับอันนี้กว่าด้วยเพราะมันลงตัวกว่ามันดูแล้วแบบคือไอ้ความลับในการใครชอบดูซีรีส์แล้วชอบแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย ไอ้เชียนี้เองอย่างเงี้ยชอบแบบเนี้ยผมว่าดูอันนี้สนุกมากครับเพราะมันมีแบบนี้ตลอดเวลาผมก็ไม่ชอบไอว้วอช m มนฉบับแซ็กซ์ไนเดอร์ผมไม่เก็ตประเด็นอะไรของมึงนักหนาวะเนี้ยมันดูไม่ลงตัวมันดูเล่าแบบบ้านภาษาบ้านผมเรียกว่ามันเล่าแบบบริลินตินตอนแล้วครับมันเล่าแบบไม่มันมันเล่ายัางไงไม่รู้อ่ะไม่ค่อยมันไม่ค่อยต่อเนื่องอะ่ะโอ้แต่คราวนี้มันไม่ใช่ฮะแล้วดีด้วยซ้ำไปที่เราเคยดูวอช m มนของแซ็กซ์ไนเดอร์คือเออเราได้รู้จัก เราได้รู้จักคนเหล่านี้เราได้รู้จักออสเมนดิสว่าเขาเก่งยังไงเราได้รู้จักด r m a n รแมนฮัตตันเราได้รู้จักรองแชกเราได้รู้จักคุณไนค์อเวอร์เราได้รู้จักคุณคุณอะไรคอมเมดี้อะไรพวกเนี้ยเราได้รู้จักตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดครับเอาคุณผู้หญิงอีกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้ประทานโทษเออแล้วพอเรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยเราพอคุ้นหน้าอยู่แล้วเนี่ยมันอิมแพคครับมันอิมแพคกับความรู้สึกกว่าไม่รู้จักฉะนั้น คิดซะว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับที่ได้ดู Watchmen ของแ a c k ์ n นเดออย่างน้อยถือเป็นการปูทางที่ดีในการดูซีรีส์เรื่องนี้ไอ้ล o o กิ้ง g l ล s s นี่ก็ไม่ธรรมดานะผมว่าชอบนะผมก็ชอบนะสตอรี่ของแซกคือก่อนซีรีส์ครับเออพูดอย่างนี้ได้เลยฮะอันนี้คือ Watchmen ที่ต่อจากภาคของแ a กซ์ n นเดอแบบนั้นเลยฮะผมไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้สปอยอะไรไปใช่ไหมครับน่าจะไม่สปอยอะไรไปนะฮะแต่ว่านี่คือซีรีส์ที่ อยากจะแนะนําให้ดูครับบอกแล้วว่าใครชอบดูแล้วแบบโห่อยีอย่างนี้จริงหรือว่าเนี่ยแบบเนี้ยผมว่าดูเรื่องนี้สรุปครับอาจจะไม่ได้มันแบบมันแบบเดอร์บอยแบบโชงชางแบบเดอรบอยนะครับแต่ว่า Watchmen mm hmm. ก็มีความดีงามสุดๆในแบบของตัวเองที่ที่เดอร์บอยไม่มีเหมือนกันครับไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมว่ามันเทียบกันยากครับ Watchmen mm hmm. กับเดอ b o บอยเนี่ยมันมาคนละข้างกันมันพูดกับคนละเรื่องเลยคือ Watchmen เนี่ย มันไม่ได้ไปทางหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับมันเป็นเรื่องของคอสตูมฮีโร่ซึ่งคอสตูมฮีโร่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซูเปอร์ฮีโร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดอะบอยเนี่ยเป็นการล้อขนมซูเปอร์ฮีโร่แบบเจ็บแสบเต็มข้อนะฮะซึ่งโหดด้วยแต่วอชแมนไม่ใช่ฮะวอชแมนพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องของสังคมพูดเรื่องภาพที่ใหญ่กว่านั้นพูดเรื่องผิวสีพูดเรื่องสืบสวนสอบสวนพูดเรื่องปริศนาพูดเรื่องการเฉลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ <laughs> ภาคต่อขยายครับใช่ครับแล้วมันจะทำให้วอช c ม m นทที่เราเคยรู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยเออวะเอากลับมาดูก็ดีเหมือนกันนะมันเติมเต็มมันเติมเต็มมันเติมเต็มซึ่งกันและกันมันเติมเต็มซึ่งกันและกันนั่นคือวอช c ม m น n ครับส,สนุกสนุกแล้วต้องขอขอบคุณคุณบอยไตรครับที่พี่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเฟซบ o o กวิวไฟเด d e r แล้วทำให้ผมมีบุญได้ดูหนังเรื่องนี้ครับ ไม่เสียแรงจริงๆที่ติดตามรายการจดหมายเด็กแมวแมวเด็นเล็กกว่าเดอะบอยครับคือคือมันพูดถึงเรื่องเล็กกว่านั้นเยอะฮะดูหนังก่อนดีกว่ามั้งครับดูหนังก่อนดีกว่าเพราะว่าการดูหนังก่อนแล้วได้รู้จักทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้ซีรีส์สนุกมากครับเราเอาเราเอาซีรีส เป็นหลักเราอยากให้ซีรีส์สนุกฉะนั้นเราต้องดูหนังก่อนเพื่อที่ปูพื้นฐานได้รู้จักเรื่องราวของ w a วอชแมนทั้งหมดแล้วมาดูซีรีส์